สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องนีนี Channel ค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้นีกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้นีได้ทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆค่ะโอเควันนี้นะคะนีจะมาพูดถึงการตรวจโควิด-19 ในประเทศอังกฤษค่ะนี่ทำไมถึงได้ตรวจโควิด-19 ฟรีก็เพราะว่านี่ทำงานแคร์ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่แคร์ที่ดูแลคนแก่คนชรานะคะในแคร์โฮมเพราะฉะนั้นเราจะลุยหน้างานต้องมีการใกล้ชิดดูแลเช็ดตัวอาบน้ำนะคะให้เสิร์ฟชากาแฟตรงนี้นะคะแล้วลักษณะงานของเราก็คือเป็นคีย์เวิร์กเกอร์ก็ถ้าเทียบมันก็คือคล้ายงานที่หมอและพยาบาลทำก็คือต้องดูแลผู้ป่วยซึ่งผู้ป่วยก็มีหลายโรคหลายอย่างนะคะทั้งร่างกายไม่แข็งแรงทั้งอยู่ในคนที่ติดเชื้อนะคะติดเชื้อก็มีหลายแบบอันนั้นก็แยกย่อยออกไปพูดถึงเรื่องทำไมนี่ถึงได้ตรวจเพราะว่าเป็นนโยบายของบริษัทที่นี่ทำงานนะคะคือเขาให้พนักงานทุกคนเนี่ยตรวจหาเชื้อโควิด-19 ฟรีค่ะนี่นะคะได้รับโทรศัพท์จากที่ทำงานเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วนี่ก็เลยนัดตรวจวันพฤหัสบดีแล้วผลตรวจค่ะออกมาวันเสาร์คือใช้เวลาเร็วมากนะวันเสาร์ก็คือแค่2วันเนาะพอไปทำงานนะคะหัวหน้าก็ยื่นซองข่าวให้ปิดผนึกมาอย่างดีเลยนะคะบอกโอเคนี่เปิดซองดูว่าเธอจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อก็เอานะคะจริงๆอ่ะนี่ก็มีความกังวลใจอยู่นะคะคือตุ้มๆต่อมๆเพราะว่าเรามีลูกเล็กที่บ้านโอเคพอได้รับซองก็เปิดดูผลตรวจออกมาค่ะเป็น negative ค่ะก็คือเป็นลบส่วนถ้าใครมีเชื้อเป็น positive ก็ต้องปฏิบัติตามกฎของ Care Home ที่เขากำหนดไว้ก็คือต้องกักตัวเองภาษาอังกฤษเรียกว่า self isolation เป็นเวลา14วันค่ะคือตอนที่นีรู้ผลน่ะนีก็ดีใจเพราะว่าเราไม่มีเชื้อแต่ว่าการที่เราต้องทำงาน front line อยู่กับคนเยอะๆนะคะคนแก่เนี่ยแต่ละคนร่างกายก็ไม่แข็งแรงบางคนก็มีโรคประจำตัวบางคนก็หลงๆลืมๆอย่างเงี้ยค่ะเขาต้องการให้พนักงานแคร์เนี่ยดูแลเขาเพราะว่าเขาดูแลตัวเองไม่ได้มันเป็นงานที่เราเลือกแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องป้องกันตัวเองค่ะการป้องกันตัวเองก็คือถุงมือผ้าปิดจมูกผ้ากันเปื้อนทุกครั้งที่เราไปหน้างานและแต่ละเคสเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งจะเป็น single use เท่านั้นนะคะยกเว้นผ้าปิดจมูกเขาให้ใช้ก็คือผืนนึงเนี่ยเราใช้ได้4ชั่วโมงค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนทุกๆ4ชั่วโมงส่วนตัวถามว่ากลัวไหมเรากลัวนะคะแต่เราเลี่ยงไม่ได้เพราะว่างานนี้เราเลือกที่จะทำแล้วเราก็ต้องสู้ปากท้องครอบครัวเราก็ต้องกินต้องใช้ดังนั้นเราก็ต้องป้องกันตัวเองและนี่นะคะขอส่งกำลังใจให้ทุกคนเลยค่ะที่ทำงานฟรอนท์ไลน์นะคะหมอพยาบาลแคร์และทุกๆคนที่ทำงานที่ต้องติดต่อกับผู้คนโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่ก็ขอส่งกำลังใจให้ขอให้ทุกคนปลอดภัยและผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนาทุกประการนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมและให้กำลังใจนี้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ